ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการตอนนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับคำว่าเรนบอมนะครับซึ่งเป็นคำที่พูดกันบ่อยขึ้นในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามีการใช้ที่เรียกว่าไม่ตรงกับความหมายที่มีการใช้ในทางอุตุนิยมวิทยานะครับของโลกนะครับดังนั้นจริงมันต้องมาเคลียร์กันนิดหนึ่งแต่ทีนี้ก่อนที่จะรู้จักคำนี้นะครับคงต้องรู้จักคำอีกหลายๆคำนะครับเพื่อเป็นที่มาพื้นฐานของคำคำนี้ก่อนนะครับต่างนะครับที่ปรากฏนะครับต่อไปนี้นะครับเป็นคำที่สำคัญและจำเป็นนะครับในการเข้าใจคำว่าเรนบอมนะครับเพราะจู่ๆมาเรนบอมเนี่ยนะฮะจะงงว่าคืออะไรครับมีคำว่าอัพดราฟต์ดาวดราฟต์นะครับคือกระแสอากาศไหลขึ้นกับไหลลงนะครับมีคำว่าเรนชาฟต์นะครับหรือว่าprecipitation shaft นะครับหรือว่าเป็นลำของหยาดน้ำฟ้าลำฝนลงมานะครับมีคำว่า rain foot นะครับฝนเนี่ยมีเท้าด้วยเปล่านะครับนะมีคำว่า down burst นะครับ macro burst micro burst นะครับคำนี้นะฮะที่จะเกี่ยวคำว่า rain bomb นะครับ micro burst จำไว้ดีนะครับมีคำว่า heat burst ด้วยอันนี้เป็นของแถมนะครับซึ่งคนไทยยังไม่เคยได้ยินนะครับแต่ผมขอแถมไว้เพราะวันหนึ่งเนี่ยไม่แน่เราอาจจะเกิดปรากฏการณ์นี้หรือว่าอาจจะไม่เกิดแต่ว่าเราฟังข่าวจะเข้าใจขึ้นมานะครับแล้วก็ rain bomb นะครับแล้วก็มีคำว่าshower นะครับแล้ว cloud burst ซึ่งเคยมีการพูดถึงเมื่อหลายปีก่อนในบ้านเรานะครับแต่ว่ามีการให้ความหมายที่คลาดเคลื่อนเช่นกันนะครับวันนี้จะมาเคลียร์คำทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการฟังข่าวเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศนะครับก่อนอื่นนะครับต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวเรื่องพายุฝนฟ้าคะนองก่อนซึ่งมาจากเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับเมฆฝนฟ้าคะนองคืออะไรนะครับเมฆฝนฟ้าคะนองคือเมฆก้อนนะครับที่ก่อตัวสูงขึ้นนะครับขนาดใหญ่มากเลยมีฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วย3ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยนะครับเป็นระยะที่ก่อตัวขึ้นมาสูงใกล้หอคอยเรียก towering cumulus นะครับในช่วงนี้นะครับจะเห็นว่ามีลูกศรชี้ขึ้นนั่นคือกระแสอากาศไหลขึ้นนะครับพาความชื้นเข้าไปเลี้ยงเมฆนะครับเมฆคือน้ำนะครับดังนั้นกระแสอากาศไหลเข้าไปเนี่ยนะครับจะพาไอ้น้ำเข้าไปเลี้ยงเติมให้เมฆอวบขึ้นเรื่อยๆนะครับอวบขึ้นเรื่อยช่วงนี้นะครับจะมีแต่กระแสอากาศไหลขึ้นเรียกว่า up draft นะครับนี้พอขึ้นสูงถึงระดับหนึ่งนะครับประมาณ10กว่ากิโลเมตรนะครับมันจะก่อตัวเต็มที่เลยนะครับถึงตอนนี้ปั๊บเนี่ยมันจะอาละวาดเต็มที่เลยทั้งฝนตกหนักฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับอาจจะมีลูกเห็บได้ด้วยนะครับในช่วงนี้กระแสอากาศจะมี2แบบนะครับคือแบบไหลขึ้น up draft เช่นเดิมนะครับพาเอาความชื้นนะครับเข้าไปเลี้ยงให้เมฆนะครับอวบอยู่นะครับกับกระแสอากาศที่ไหลลงมานะครับซึ่งเย็นกว่านะครับจะไหลลงมากระแทกพื้นเรียกว่าดาวดราฟต์นะครับดาวดราฟต์และช่วงสุดท้ายนะครับทางขวามือนะครับในช่วงที่ฝนตกลงมาเยอะแล้วจะหรือว่าเห็นว่าเมฆก้อนทั้งก้อนนะครับด้านล่างเนี่ยซึ่งเป็นน้ำเนี่ยตกลงมากลายเป็นฝนแล้วหรือว่าเป็นหยาดน้ำฟ้าประเภทอื่นนะครับจะทิ้งด้านบนเอาไว้นะครับเรียกว่า orphan and view นะครับเมฆรูปทางผู้กำพร้าเนี่ยถึงตอนนี้ปั๊บจะเหลือแต่กระแสดาวดราฟต์อย่างเดียวแล้วนะครับช่วงสายตัวและนี่คือ3ขั้นตอนหลักๆนะครับของพายุฝนฟ้าคะนองอีกภาพนึงนะครับทำเห็นชัดๆเลยเอาช่วงที่2มาให้ดูชัดนะครับมีขึ้นนะครับสีแดงแล้วก็มีลงนะครับสีฟ้านะครับมีขึ้นมีลงสังเกตความเร็วนะครับผมลองค้นดูนะครับความเร็วนี้เป็นความเร็วเรียกว่าปกติของเขาอาจจะน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ได้เหมือนกันนะครับดาวดราฟต์เนี่ยส่วนใหญ่ในช่วงประมาณสัก18ถึง54กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าสูงกว่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคืออะไรนะครับทีนี้เวลาเราดูฝนไกลๆนะครับเห็นว่าเป็นลำลงมานะครับลำลงมาถ้าในต่างประเทศอาจจะเป็นหิมะนะครับอาจเป็นลูกเห็บหรือว่าปนๆกันนะครับเป็นฝนประเภทอื่นนะครับแบบนี้จะเรียกว่าหยาดน้ำฟ้าลำหยาดน้ำฟ้า precipitation shaft นะครับคำว่า precipitation เนี่ยหยาดน้ำฟ้าเนี่ยเป็นคำที่เราไม่ค่อยได้ใช้แต่เป็นคำในทางอุตุนะครับหมายได้ถึงฝนนะครับคือหยดน้ำตกลงมานะครับหรือจะเป็นหิมะทางขวามือสุดก็ได้เป็นหิมะนะครับหรือก็อย่างนี้หรือเป็นฝนน้ำแข็งนะครับฝนน้ำแข็งนะครับคือเป็นเม็ดๆนะครับคือตกลงมาก่อนนะครับตกมาเป็นหิมะก่อนละลายนะครับละลายแล้วถูกความเย็นจัดนะครับแช่แข็งกลายเป็นเม็ดเล็กเล็กสลีทหรือว่าไอซ์เพลทนะครับหรืออาจจะเป็น freezing rain ฝนเยือกแข็งนะครับคือเป็นน้ำเย็นยิ่งยวดที่อุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสนะครับตกมาเป็นน้ำอยู่แต่พอกระทบกับกิ่งไม้หรือพื้นดินเนี่ยนะครับจะกลายเป็นน้ำแข็งหรือ freezing rain บ้านเราไม่มีนะครับคำว่าหยาดน้ำฟ้าเนี่ยหมายรวมทุกอย่างเลยพวกน้ำตกจากเมฆลงมานะครับทีนี้ถ้าเป็นฝนในบ้านเรานะครับภาพนี้ผมถ่ายเองที่เชียงใหม่นะครับเป็นฝนสีทองด้วย rain shaft นะครับก็เรียกเป็นลำของฝนที่ตกลงมาลำฝนที่ตกลงมาเนี่ยนะครับพอตกกระแทกพื้นปั๊บนะครับมันก็กระฉอกด้านข้างนะครับส่วนที่กระฉอกออกไปนะครับเป็นส่วนที่ติดพื้นนะครับก็เรียกว่าเป็น foot นะครับส่วนเป็นเท้าก็ได้นะครับของเขานะครับ rain foot
นี้มาดูอีกคำหนึ่งครับคำว่า Down Burst สิ่งที่เกิดได้ยังไงนะครับหยดน้ำหยาดน้ำฟ้านะครับพอตกลงมานะครับนะมันอาจจะดูดความร้อนจากรอบๆเข้าไปนะครับเกิดการระเหยและระเหิดออกไปนะครับพอดูดความร้อนจากอากาศรอบๆขึ้นมาอากาศรอบๆเสียความร้อนไปก็เย็นลงนะครับก้อนอากาศที่เย็นนี้นะครับจะหนักนะครับแล้วตกลงมานะครับตกลงมาตกมาอย่างรวดเร็วมากนะครับเรียกว่า Down Burst นะครับตกลงมากระแทกพื้นเนี่ยนะครับอันตรายแรงเลยนะครับแรงมากเลยมี2คำที่ต้องรู้นะครับดาวเบิร์สเนี่ยหากมีขนาดใหญ่ในช่วง 4-10 กิโลเมตรนะครับแล้วจะเรียกว่าแมคโครเบิร์สนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล็กกว่า4กิโลเมตรนะครับเรียกว่าไมโครเบิร์สสังเกตว่าไมโครนิดนึงนะครับไมโครเนี่ยปกติแปลว่าเล็กหรือนะครับเล็กๆแต่ในทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับเขาพูดถึงระยะประมาณเป็นร้อยเป็นพันกิโลเมตรดังนั้น4กิโลเมตรนะครับแม้ว่าจะใหญ่สำหรับคนเรานะครับแต่ว่าเล็กนะครับสำหรับภาพใหญ่ๆอย่างเช่นเป็นร้อยเป็นพันกิโลเมตรแล้วก็แมคโครเบิร์สนะครับลงมาเนี่ยครับความเร็วลมสูงสุดนะครับอาจได้สูงถึง210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในขณะที่ไมโครเบิร์สเนี่ยเร็วกว่านะครับถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าช่วงระยะเวลานะครับแมคโครเบิร์สเนี่ยจะอยู่นานกว่าเช่น 5-20 นาทีนะครับในขณะที่ไมโครเบิร์สเนี่ยอยู่ในช่วง 2-5 นาทีเท่านั้นทีนี้ดาวเบิร์สนะครับลงมาปั๊บกระแทกพื้นนะครับเกิดการไหลของอากาศออกไปจะมี2แบบนะครับมาดูผลทบมันก่อนนะครับพอลงมาปั๊บมันกระแทกนะครับสมมติเป็นต้นไม้เนี่ยต้นไม้อาจจะฉีกขาดได้เลยนะครับหรืออาจจะเป๋ไปตามแรงลมนะครับหรือแรงกระแทกออกไปนะฮะเห็นว่าแรงกระแทกจะไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นหลักซึ่งจะต่างจากทอร์นาโดนะครับทอร์นาโดจะหมุนนะครับหมุนแล้วแต่เวียนซ้ายเวียนขวานะครับเห็นว่าในภาพนี้นะครับทอร์นาโดเนี่ยจะกวาดเอานะครับพวกต้นไม้นะครับเป็นเกลียวนะครับเนี่ยที่พวกไมโครเบิร์สนะครับซึ่งเป็นดาวเบิร์สแบบหนึ่งนะครับจะทำให้ต้นไม้เนี่ยเฉียงไปด้านหนึ่งนะครับจุดแตกต่างทั้งสองอย่างนี้สามารถสร้างความเรียกว่าหายนะนะครับได้กับโครงสร้างขึ้นแต่โครงสร้างไม่ว่าต้นไม้หรือว่าบ้านเรือนได้อีกคำหนึ่งต้องรู้จักนะครับฮีทเบิร์สคำนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็เกิดขึ้นกับเมฆฝนฟ้าคะนองขณะกำลังสลายตัวนะครับอากาศนี่นะครับที่จมลงอย่างรวดเร็วนะครับหากว่าจมลงในอากาศที่แห้งนะครับมันจะถูกอัดพอถูกอัดปั๊บจะร้อนขึ้นนะครับร้อนขึ้นได้เป็นถึงระดับเกือบ10องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะครับเรียก heat burst ก็คือการระเบิดที่ให้ความร้อนด้วยนะครับคำนี้เนี่ยเชื่อว่าอีกไม่นานอาจจะได้ยินก็ได้นะครับในบ้านเราทีนี้ถอยกลับมาที่ micro burst นิดหนึ่งนะครับ micro burst คือ down burst ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางต่ำกว่า4กิโลเมตรใช่ไหมครับมี2แบบครับคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนะครับแบบแห้งนะครับแบบเปียกนะครับหรือแบบน้ำนะครับแบบแห้งคือลงมาด้วยลมอย่างเดียวหรือว่ามีน้ำลงมาน้อยมากเลยแบบนี้อันตรายเหมือนกันนะครับเช่นถ้าเกิดว่าลงมาในบริเวณสนามบินนะครับอาจทำให้เกิดเรียกว่าลมเฉือนนะครับซึ่งหลอกนักบินเมื่อก่อนนี้นะครับแต่ปัจจุบันรู้กันหมดแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้คือยังไงครับตอนที่ดาวเบิร์สไมโครเบิร์สลงมาปั๊บกระแทกพื้นปั๊บนะครับกระฉอกไปนะครับเมื่อเครื่องบินนะครับกำลังจะลงเนี่ยนะครับก็เจอกับเฮดวินลมที่มาปะทะด้านหน้าใช่ไหมครับนะครับมันก็จะทำให้หัวเชิดขึ้นนะครับเครื่องบินหัวเชิดขึ้นนักบินก็จะกดเครื่องบินให้หัวต่ำลงไปนะครับแต่ทีนี้พอผ่านไปถึงระยะหนึ่งปั๊บเนี่ยครับลมกลายเป็นลมส่งท้ายอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเชิดหัวขึ้นไม่ทันเนี่ยเครื่องบินตกได้นะครับแล้วก็ในบ้านเราเนี่ยเคยมีอุบัติเหตุจากการบินที่เกิดจากไมโครเบิร์สขึ้นมาอย่างน้อย2ครั้งนะครับถ้าใครจำได้นะที่ภูเก็ต One to Go เป็นต้นอีกแบบนึงนะครับถ้าไมโครเบิร์สลงมาพร้อมกับหยาดน้ำฟ้านะครับโดยเฉพาะพวกฝนเนี่ยนะครับเรียกไมโครเบิร์สแบบเปียก Wet Microburst นะครับซึ่งความเร็วลมเนี่ยสูงได้มากทีเดียวนะครับ 37-110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทีนี้ผมนำภาพนี้มาฝากกันด้วยนะครับเป็นภาพที่เชื่อถือได้เพราะว่ามาจากเว็บของNOAA นะครับเป็นสถาบันทางด้านอุตุนิยมวิทยานะครับและสุนทรศาสตร์ของอเมริกาเลยนะครับไมโครเบิร์สบางครั้งนะครับไม่มาเป็นลำแต่มาเป็นก้อนกลมๆนะครับก้อนกลมๆลองดูแอนิเมชันนี้นะครับซึ่งถ่ายจากคลิปนะครับอีกทีหนึ่งก้อนกลมลงมานะครับเหมือนกับเมฆออกไข่เลยนะครับเมฆออกไข่แต่ไข่เป็นไข่น้ำนะครับไข่น้ำนะครับมีชื่อลำลองด้วยนะครับเป็นชื่อไม่เป็นทางการเรียกว่าเรนบอลนะครับเรนบอลนะครับบอลที่เป็นลูกบอลเนี่ยแหละครับเรนบอลพูดง่ายคือเรนบอลคือไมโครเบิร์สแบบเปียกซึ่งมีรูปร่างกลมนั่นเองคราวนี้กลับมาที่คำถามตั้งต้นของเรานะครับเรนบอมคืออะไรนะครับเรนบอมนะครับโดยนิยามแล้วนะครับผมลองเช็คจากหลายที่เลยตัวนิยามแล้วจริงๆแล้วคือไมโครเบิร์สแบบเปียกนะครับแปลว่ากระแสลมต้องแรงมากแล้วลงมาแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่ว่าฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆนะครับซึ่งนั่นเป็นอีกคำหนึ่งในช่วงท้ายผมจะเล่าให้ฟังว่าคืออะไรนะครับคำว่าเรนบอมแท้ๆนะครับคือ wet microburst microburst แบบเปียกต้องลงมาอย่างรวดเร็วมากนะครับกระแทกพื้นแรงแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากๆเลยซึ่งบ้านเรายังไม่เจอแบบนั้นนะครับหรืออาจจะมีแต่ว่ายังไม่มีการรายงานผมนำ microburst อันนึงมาให้ดูด้วยนะครับเพราะว่ามีความพิสดารหรือว่าแปลกประหลาดมากนะครับปกติแล้วไมโครเบิร์สเนี่ยจะมาเป็นลำเดียวใช่ไหมครับแต่อันนี้มีไมโครเบิร์สที่ลงมา4ลำเลยแสดงว่าตัวดาวดราฟต์เนี่ยลงมา4จุด
นะครับคนที่ถ่ายได้นะครับถ่ายภาพนี้ได้เนี่ยเขาเรียกควอนตัมโพลไมโครเบิร์สหรือว่าแบบ4ขั้วนะครับมาดูอีกสองคำสุดท้ายนะครับคำว่าชาวเวอร์นะครับคำนี้เป็นศัพท์อุตุนิยมวิทยานะครับผมนำมาจากพจนานุกรมเลยนะครับชาวเวอร์เนี่ยหมายถึงหยาดน้ำฟ้านะครับที่เกิดจากเมฆแบบก้อนนะครับพวกเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับหรืออาจจะเป็นเมฆที่มันโตขึ้นในแนวดิ่งนะครับพวกที่เป็นขึ้นเป็นหอคอยนะครับคิมรัสคอนเจสตัสนะครับขึ้นมานะครับและลักษณะของมันคือมันเกิดขึ้นนะครับตูมลงมาแล้วก็หยุดลงอย่างฉับพลันอย่างรวดเร็วเลยนะครับนี่คือชาวเวอร์มีหลายระดับนะครับตั้งแต่ระดับเบาๆนะครับเล็กน้อย 0-2 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับปานกลาง 2-10 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงหนัก 10-50 นะครับแล้วก็เกินกว่า50เรียกว่ารุนแรงนะครับทีนี้รุนแรงให้สังเกตดีนะครับคำว่ารุนแรงเนี่ยจะมีความหมายสำคัญนะครับเกิน50มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนี่ผมลองเช็คคำนี้ดูนะครับปรากฏว่าในบ้านเราเนี่ยนะครับกรมอุตุเนี่ยนิยามคำนี้ครับไม่นิยามคำว่าชาวเวอร์โดยตรงนะครับแต่นิยามคำว่าเรนชาวเวอร์เพราะบ้านเรามีแค่ฝนใช่ไหมครับไม่มีพวกหิมะนะครับเรนชาวเวอร์เนี่ยเรียกฝนสู้คือลงมาสู้เดียวนะครับแบบสักพักหนึ่งแล้วก็หายไปนะครับคำนี้นะครับ cloud burst นะครับเป็นคำสุดท้ายแล้วที่พูดถึงนะครับคำนี้เนี่ยหมายถึงนะครับชาวเวอร์นะครับที่รุนแรงมากๆเลยนะครับและอาจจะมีลูกเห็บหรือฟ้าผ่าร่วมด้วยได้เรียก cloud burst ถ้าแปลตรงตัวนะครับ cloud คือเมฆ burst คือระเบิดคือเมฆแค่เมฆระเบิดออกมานะครับพร้อมปล่อยน้ำมาปริมาณมากเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกลูกเห็บหรือฟ้าผ่าได้ด้วยถ้าไปถามว่า cloud burst เนี่ยนะครับมันมีอัตราการตกระดับไหนนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นคำลำลองนะครับเป็นคำที่เรียกกันแบบเล่นๆนะครับแต่ก็มีการใช้งานระดับหนึ่งนะครับปรากฏว่าไม่มีนิยามชัดเจนในพจนานุกรมนะครับแต่ว่ามีนิยามในนักอุตุของอินเดียนะครับให้เอาไว้นะครับในข่าวหนึ่งบอกว่า cloud burst นะครับอย่างน้อยที่อินเดียเนี่ยนะครับอัตราการตกเนี่ยเกิน100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะสอดคล้องกับกรณีของ shower แบบรุนแรงซึ่งเกิน50ใช่ไหมครับดังนั้นสามารถที่บอกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเขา cloud burst นะครับก็คือเป็น violent shower นั่นเองคือเป็นแบบ shower แบบรุนแรงนั่นเองนะครับแล้วก็มีคำน่าสนใจนะครับเขาว่า mini cloud burst นะครับ mini cloud burst เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าตกเกิน50มิลลิเมตรในเวลา2ชั่วโมงสั้นๆนะครับคำนี้ก็ตรงกับคำว่า violent shower เช่นกันในบ้านเรานะครับเวลามีฝนตกหนักๆนะครับแล้วก็เกิดเรียกว่าน้ำท่วมฉับพลันนะครับอะไรขึ้นมาหรือว่าถ้าเป็นภูเขาน้ำป่าไหลหลากต่างๆนี่นะครับเราไปเรียกกันว่า rain bomb อะไรแบบนี้นะครับเป็นการเรียกที่เราเข้าใจกันเองนะครับว่าถ้าฝนตกหนักก็คือ rain bomb คือระเบิดฝนขึ้นมานะครับแต่จริงแล้วเนี่ยควรจะเรียกว่า shower ถ้าตกสั้นๆในช่วงสั้นๆนะครับเรียกว่า shower แล้วก็เป็นแบบ violent อะไรก็ตามไปแล้วแต่เกณฑ์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะเรียกให้เป็นแบบลำลองเรียกว่า cloud burst นะครับแต่คำว่า rain bomb เนี่ยนะครับถูกควรจะถูกสงวนไว้ใช้กับคำว่า wet microburst เป็นหลักนะครับนั่นคือยูเรกาตอนนี้นะครับพูดถึงคำว่า rain bomb นะครับและคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเข้าใจความหมายคำว่า rain bomb อย่างชัดเจนว่าคือ wet microburst นั่นเองนะครับหวังว่าคุณผู้ชมนะครับคงจะเข้าใจคำต่างๆทั้งหมดนะครับลองฟังซ้ำดูอีกสักครั้งนะครับและต่อไปนี้เวลาฟังข่าวฝนฟ้าอากาศนะครับก็จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงคำนั้นแล้วก็แม้ว่ามีการใช้ที่คลาดเคลื่อนไปนะครับแต่เข้าใจว่าทำไมถึงคลาดเคลื่อนด้วยนะครับพบกับยูเรกาตอนใหม่ได้ในครั้งหน้าสวัสดีครับThai PBS Podcast. View the world via the voice.